เป็นครั้งที่4นะครับในการจัดงานสมุยเฟสติวัล2019นะครับกำหนดจัดระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับระหว่างทางส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมูลนิธิกปปส.นะครับภาคเอกชนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวอำเภอเกาะสมุยครับรูปแบบการจัดในเรื่องในแนวของประชารัฐนะครับที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานสมุยเฟสติวัล2019ให้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เราจะเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเพื่อที่จะให้เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุยเฟสติวัลนี้นะฮะได้บันทึกไว้ในสมุดการเดินทางนะครับหรือไม่บันทึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติว่าในช่วงเดือนกันยายนของแต่ละปีเนี่ยท่านมีนัดหมายกับพวกเราที่เกาะสมุยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใครจะมาเป็นผู้บริหารสุดแล้วแต่นะครับแต่การท่องเที่ยวที่เกาะสมุยในเดือนกันยายนของแต่ละปีนี้ยังคงมีทุกปีนะครับเพื่อที่จะได้บันทึกไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและบันทึกไว้ในใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีการเตรียมตัวหยุดลางานสำรองเที่ยวบินอะไรสุดแล้วแต่นะครับเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวเกาะสมุยในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีนะครับปีนี Sunshine is brightening all the time.